สวัสดีค่ะแม่แม่ทราบไหมคะว่าน้ำยาซักผ้าเด็กเนี่ยควรอยู่ในเช็คลิสต์ของใช้ที่ปลอดภัยสำหรับทารกเลยค่ะวันนี้นะคะมอมสเตอร์ไกด์ค่ะมีไอเทมดีๆมาฝากแม่แม่นะคะแนวแนนจะพาไปเจอกับแม่กิฟซึ่งตอนนี้นางกำลังท้องใกล้คลอดด้วยค่ะตามแนนไปเลยค่ะฮัลโหลแม่แม่ทางนี้ค่ะแน่นอนค่ะเอาล่ะปาวันนี้เดี๋ยวพาเข้าไปนะมอมสเตอร์ไกด์ทำอะไรอยู่จ๊ะเนี่ยค่ะแม่แนนกำลังเตรียมผ้าอ้อมผ้าห่อตัวลูกไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าด้วยเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้ช็อปไวส่งเร็วถ้าไม่ครบก็ช็อปเพิ่มได้วันนี้แม่แนนมีของมาฝากด้วยนะคะนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์แนปปี้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเด็กสูตรอัลต้าไมล์ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อเด็กอ่อนโยนต่อผิวเด็กอ่อนโยนต่อผ้าด้วยค่ะน้ำยาซักผ้าเด็กแนปปี้คัดสรรส่วนผสมที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพื่อผิวทารกและผิวของผู้ที่บอบบางแพ้ง่ายค่ะสกัดจากน้ำมันปาล์มและน้ำตาลกลูโคสจากข้าวโพดย่อยสลายตามธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะกลิ่นหอมอ่อนชื่นใจมากเลยค่ะแม่แนนเอาอย่างนี้อันนี้เดี๋ยวขอลองใช้หน่อยได้ไหมคะได้เลยจ้าว่าแต่ผ้าอ้อมตรงนี้ซื้อมาใหม่ซักหรือยังยังสิจ้าไปเลยจ้าไปลองกันเดี๋ยวแม่ไปด้วยได้ค่ะผลิตภัณฑ์ซักผ้าเด็กแนปปี้ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวเด็กอ่อนโยนต่อผิวเด็กอ่อนโยนต่อผ้าแถมขจัดคราบได้สะอาดหมดจดปลอดภัยฟองน้อยผ้านุ่มโดยไม่ต้องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเลยจ้าโอ้โหอย่างนี้ก็ประหยัดกับแม่ไปได้เยอะเลยสิคะใช่แล้วค่ะสำหรับคุณแม่ยุคใหม่นะคะครบจบในขวดเดียวเลยค่ะนุ่มมากเลยค่ะกลิ่นหอมเหมาะกับเด็กแรกเกิดจริงๆด้วยนะเนี่ยใช่แล้วค่ะดีงามมากๆเลยค่ะสามารถติดตามได้นะคะที่ www.nappybaby.com หรือว่าติดตามได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ Instagram นะคะส่วนใน LINE ค่ะ LINE @nappybaby ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะค่ะต้องขอบคุณ Mumster Guide มากเลยนะคะที่ส่งไอเทมดีๆแบบนี้มาให้แม่ค่ะคลิปหน้า Mumster Guide จะมีอะไรมาแนะนำอีกติดตามกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แนนกับแม่กิฟขอตัวไปพับผ้าก่อนค่ะบ๊ายบายขอขอบคุณ Nappy Baby ถ้าคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและกดติดตามช่อง Mumster ด้วยนะคะ